จากแอดมินเพจแบ่งปันสไตล์การเทรดหุ้นครับอันนี้เป็นช่องแบ่งปันสไตล์การเทรดหุ้นครับตอนนี้มีผู้ติดตามอยู่50,000กว่าคน50,000กว่าคนนะครับผมอยากจะขอเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆเพื่อเป็นแนวทางการลงทุนในหุ้น,ใน,นในหุ้นนะครับในมุมมองของผู้ชมผู้ติดตามของทางช่องเนี่ยถ้าเกิดคุณดูด้านล่างนะครับ จะมีผู้ที่กดติดตามไปแล้วเนี่ยอยู่ประมาณ53.7%แต่ยังมีผู้ที่รับชมช่องนะแต่ยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยอยู่46.3%ผมมุมมองว่าก็เยอะเหมือนกันก็เยอะเหมือนกันจึงอยากเป็นการขอกำลังใจจากทางสมาชิกและ f c ช่องที่ที่เป็นประโยชน์ในมุมมองการทำคลิปของหุ้นขึ้นมานะครับ ขอให้สมาชิกกับ FC ช่องเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแบ่งปันสไตล์การเทรดหุ้นด้วยครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ PTR r ครับบริษัท PTR r กรุ๊ปจำกัดมหาชนตัวนี้เป็น IPO เพิ่งเข้านะ IPO เพิ่งเข้านะครับก็อาจจะดูงบการเงินกับธุรกิจก่อนนะครับไปแฟดชีทก่อนเลยนะครับ ดูลักษณะธุรกิจของ PRTR ก่อดน,นะครับเป็นกลุ่มบริการนะครับหมวดธุรกิจบริการเฉพาะกิจนะครับลักษณะธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากรและบริหารทรัพยากรบุคคล HR Outsource นะครับแบบครบวงจรให้บริการสรรหาบุคลากรเออนะครับคือเหมือนเป็นคอนแทคใช่ไหมเป็นคอนแทคเนาะนะครับต้องถามก่อนว่าสมาชิกกับ FC เนี่ย คุ้นเคยกับบริษัทแบบนี้ไหมในการที่เขาเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหุ้นเออตับงุ่งนี้ก่อนนะครับผมก็ก็พอเห็นบ้างนะพอเห็นบ้างนะครับขอดูกำไรสะสมนิดหนึ่งนะครับในหน้าแฟชชี่นนะครับกำไรสะสมของ PRTR อยู่ในระดับหลักร้อยล้านอ,อ่หลักร้อยล้านนะครับมุมมองก็โอเคนะมุมมองก็โอเคนะครับ ส่วนใน2ไตรมาสของปีนี้คือปี66นะก็126ล้านแล้วกำไรสะสมนะครับปี65ทั้งปีเนี่ย2 0 0นิดนิดอ่า2 0งล้านนิดนิดมุมอมองโอเคนะมองโอเคนะครับขอดูงบกระแสเงินสดนิดหนึงนะครับงบกระแสเงินสดขอดูประเด็นเงินสดสุดทธิจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนก็คือทำงานได้ตังค์ไหมนะครับ ปี65ทั้งปีเนี่ยทำงานได้ตังค์ครับร้อยกว่าล้านนะครับแล้วก็2ไตามาตปี66เนี่ยโอ้สองไตามาตนะทำงานเนี่ยเกินปีที่แล้วทั้งปีไปแล้วนะครับร้อยสิบห้าล้านนะครับมุมมองดีมุมมองดีทำงานได้ตังค์นะครับมาดูของเงินสดสุดที่จากกิจกรรมลงทุนคำว่าลงทุนลงทุนเพิ่มแปลว่าจ่ายออกจะเป็นเลขติดลบถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วนะครับก็ลบทั้งคู่นะ ทั้งปีที่แล้วกับปีนี้นะครับต่อไปเป็นเงินสดสุดที่จากกิจกรรมจัดหาเงินจัดหาเงินเนี่ยควรจะเป็นลบเขาเรียกก่อนควรจะเป็นลบเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นการจ่ายปันผลหรือคืนหนี้นะครับปี66เนี่ยมีบวกต้องไปดูก่อนว่ามีการกู้เพิ่มหรือเปล่าหรือเพิ่มทุนนะครับจะบอกก่อนว่า p r t r เนี่ย เป็นหุ้นที่เพิ่งเข้าตลาดผมจะบอกก่อนว่าหุ้น IPO ทุกตัวเรียกเป็นหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดอบอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนนะครับไม่งั้นเราจะเข้าตลาดมาเพื่ออะไรถูกไหมเออประมาณนี้ประมาณนี้นะครับจบเรื่องแฟลชีตไปมุมมองโอเคนะไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรน่ากลัวนะครับต่อไปเป็นงบการเงินของ p r t r นะครับดูงบการเงินหน่อยนะครับ งบการเงินไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับวิ่งไปหา2ออย่างก่อนก็คือรายได้รวมกับกำไรสุทธิดูได้2ปีคือปี65กับปี66ปี66เนี่ยจะร่วมเข้าไตรามารส2แล้วนะครับรายได้รวมปีที่แล้ว6000กว่าล้านปีนี้ก็ครึ่งหนึ่งและ3,000ล้านนะครับแสดงว่ารายได้รวมเนี่ยก็ส่งตัวได้ดีนะส่งตัวได้ดีนะครับมาดูกำไรกันบ้างครับ กำไรสุทธิทั้งปีปีที่แล้วเนี่ยสองล้านนิดๆนะครับปีนี้ก็ครึ่งหนึ่งเหมือนกันนะครับก็คือร0อยล้านแล้วแสดงว่ารายได้รวมกับกำไรสุทธิเนี่ยส่งตัวได้ดีนะของ PRTR g r o u กุ๊ปจำกัดมหาชนนะครับผ่านไปนะครับต่อไปดูสิ่งสำคัญหน่อยนะครับก็คือหนี้สินนะครับหนี้สินตอนนี้นะตอนนี้นะครับ เกือบเกือบล้านนะครับสินทรัพย์รวมพันเถามว่านี่น้อยไหมใช่ไหมนี่น้อยครับเพราะอะไรใช่ไหมถ้าตีไปเลขสองพแล้วกันนะสมมุติสินทรัพย์รวม2000ล้านเนี่ยถ้านี่เยอะในมุมมองผมแนวคิดผมนะนี่เยอะถ้าเกินพันล้านเนี่เสียวไส้แล้วถามว่าเสียวเรื่องอะไรใช่ไหมก็คือถ้าบริษัทที่นี่เยอะมากๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเสี่ยงกับการเพิ่มทุนเพราะอะไรครับ บริษัทที่นี่เยอะมากเนี่ยตอนที่เราจะไปขอยื่นกู้กับสถาบันการเงินเนี่ยมันจะเริ่มตันๆและเออนะครับพอเริ่มตันๆธุรกิจไปไม่ได้หรือว่าธุรกิจขาดสภาพคล่องเนี้ยเขาก็อาจจะยื่นขอเพิ่มทุนก็ได้จับดัานทุนก็คือจับว่าเรา,เรานี่แหละเออนะครับพอมุมมองคําว่าเพิ่มทุนเข้ามาในในบริษัทจดทะเบียนใดๆเนี่ยมันจะรู้สึกแบบใจฟอฟอเนาะคุณเคยเป็นไหมใจฟอฟอเนาะเฮ้ยเพิ่มทุนเหรออะไรเงี้ย แล้วราคาหุ้นมันก็จะตอบสนองเลยก็คือล่วงก็คือไม่ดีไม่ดีแต่แบบ p ี r TR เนี่ยสบายสบายนะครับเพราะว่านี่เนี่ยยังไม่เกินครึ่งหนึ่งเลยนะครับก็แล้วก็ส่วนน้อยมากส่วนน้อยมากนะครับต่อไปต่อไปนะครับเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับส่วนของผู้ถือหุ้นดูยังไงใช่ไหมผมจะดูจากอดีตจนถึงปัจจุบันว่ามันเพิ่มขึ้นไหมอันนี้เพิ่มขึ้นเนาะจาก400กว่าเป็น104ก็ถือว่าโอเคนะครับ ต่อไปเป็นมูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วนะครับตัวเลขตรงนี้คุณจะดู PRTR เนี่ยใน2ปีนี้ดูไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกนะครับเพราะว่ามูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วเนี่ยตอนนี้มัน225กับ300ใช่ไหมแต่ในในอนาคตอีก4 5ปีรวมถึงปี6-5ไปด้วยนะ4-5ปีเนี่ยถ้าตัวเลขตรงนี้เนี่ยที่ผมกระพริบไปดูเนี่ย,น,ยนะครับถ้ามันไม่เพิ่มขึ้นเลยไปว่าดีมาก มันจะส่งผลว่าหุ้นตัวนี้ไม่เคยมีการเพิ่มทุนรับยังหมุนสภาพคล่องได้ดีอะไรประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับดู R E กับ R A หน่อยนะครับโอ้โห R E กับ R A เขาเนี่ยทะลุทะลวงนะจะบอกว่าเท่าที่ผมเรียนงบกันเงินมาในหลายๆที่เนี่ยรวมถึงดู YouTube ด้วยนะครับก็ R E กับ R A เนี่ยถ้ามันเกิน10เนี่ยมันก็ รู้รามาเห่าแล้วนะอันนี้ก็เกินนะมุมอมองก็โอเคมองก็โอเคนะครับต่อไปนะครับก็จะมาเรื่องมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดนะครับแต่ก่อนจะพูดถึงเรื่องนี้นะครับคุณลองประเมินซิว่าเท่าที่พูดมาตั้งแต่ข้างท้นเนี่ยตั้งแต่แฟดชีช้จนมาถึงหน้าง,งบกันเงินเนี่ยมันมีอะไรบวกมีอะไรลบหรือเปล่านะครับเท่าที่ผมดูเนี่ยกำไรสะสม งบกระแสเงินสดรายได้รวมกำไรสุทธิหนี้สินสินทรัพย์ R.E.R.A ส่วนของผู้ถือหุ้นมูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วก็ยังก็ยังไม่มีอะไรน่าห่วงนะม,มุมมองยังเป็นบวกอยู่นะครับคุณต้องประเมินอย่างนี้ก่อนว่าม,มุมมองมันจะเป็นบวกอยู่นะครับแต่ผมจะบอกก่อนว่าการดูงบการเงินของเราเนี่ยเราดูเพื่ออะไรนะครับเราไม่ให้ดูแนวโน้มนะ เราจะองมองคาดการไปว่าเอ้ยบริษัทที่เราจะปั้นพอร์ตเนี่ยธุรกิจของเขาเนี่ยในอีก4-5ปีข้างหน้าเนี่ยมีโอกาสโดนดิสรับไหมเออทุกผู้นี่ก่อนนะครับถ้าเรามองว่าบริษัทจดทะเบียนเนี้ยไม่มีโอกาสโดนดิสรับเนี่ยแล้วมันจะเติบโตยังไงแผนธุรกิจของบริษัทนี้เป็นยังไงบ้าง เป้าหมายในการเติบโตเป็นยังไงเออคุณจะต้องไปดูอัปเดตนิดนึงนะครับเดี๋ยวสักพักเขาคงมีอัปเดตแหละนะครับตอนนี้เขาเพิ่งเข้าตลาดนะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเขาก็จะทํา5าสิดหขีดนึงออกมาคุณจะต้องไปดูก่อนว่าโครงสร้างรายได้เป็นยังไงแล้วหาเงินทางไหนมีรายได้ประจ,จำไหมรายได้มาจากกี่ทางอะไรประมาณนี้นะครับแต่สรุปทั้งนี้ทั้งนั้นที่พูดมาคือตั้งแต่ต้นจนถึงกลางทางตอนนี้ก่อนจะไป Market Cap ก็มอง,มองยังบวกอยู่นะมอ,มองยังบวกอยู่นะครับ ต่อไปเป็นมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดโอ้เป็นหุ้นหนักมากเลยนะครับเป็นหุ้นเกือบเกือบสี่พล้านนะครับแต่4ี่พล้านก็ไปหมื่นล้านได้นะบอกก่อน <c oughs> นะครับราคาตอนนี้6.60บาท60นะครับมูลค่าหุ้นทางบัญชี2,36บาท36ถ้าคุณซื้อตอน6บาท60คุณจะซื้อแพงกว่ามูลค่าทางบัญชี2.8เท่าแพงจังวะนะครับ มุมมองผมแพงเหมือนกันแพงเหมือนกันนะครับก็ด๋ยวต้องไปดูกราฟอีกทีนะครับส่วนของเรื่องปันผลอย่าเพิ่งไปว่าเขานะเพราะว่าหุ้นเขาเพิ่งเข้า,ขาตลาดมานะครับแล้วเพิ่งยังเซตตัวไม่ดีเลยนะครับแต่คุณต้องเข้าใจก่อนว่าถ้า PRTR มีกำไรสุทธิที่ดีรายได้รวมที่มั่นคงหรือเติบโตนะครับปันผลมันจะมาเองเอนะครับแล้วในมุมมองของกราฟ กำไรสุทธิเนี่ยถ้ากำไรขยับตัวขึ้นโต,ข,นตขึ้นเรื่อยๆในมุมมองราคาจะล้อตามกำไรเป็นเรื่องปกติอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับมุมมองก็ยังโอเคนะหุ้นหนักไปนิดนึงราคายังแพงไปหน่อยนะครับต่อไปข้ามเรื่องสิทธิประโยชน์ไปเลยเพราะยังไม่มีผลนะครับมาดูสิ่งสําคัญกันหน่อยนะครับดูผู้ถือหุ้นรายใหญ่หน่อยนะครับ รายย่อยถือ34%ก็คงนับจากวันที่เขาเข้าตลาดแหละนะครับอัปเดต30มีนา66ถามว่าเยอะไหมใช่ไหมฟรีโฟร์34%ก็ไม่เท่าไหร่นะในมุมมองผมก็ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิน50เนี่ยเริ่มใจไม่ดีแล้วเออเริ่มใจไม่ดีล้นะครับต่อไปก็มาดูเจ้าของกันหน่อยนะครับแต่มุมมองผมเนี่ยเจ้าของเขาถือกระจายกระจายเอ้า มีพี่เจมาร์ดเข้ามาถือด้วยนะครับเจมาร์ดเนี่ยเขาเป็นธุรกิจโฮดดิ้งนะครับที่เข้ามาถือหุ้นกับบริษัทที่แบบดีๆหน่อยที่เขาเลือกนะครับก็ถือว่าเจมาร์ดเข้ามาถือก็ก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรนะครับคนท่านแรกน่าจะเป็นเจ้าของนะครับอ้าวท่านนี้ใครเอ่ยนะครับนะครับโอ้ตัวนี้เนี่ยนักทุน 20 0 0 0ล้านถืออยู่ด้วยนะครับเป็นนักทุนรายใหญ่ที่เรารู้จักกันเลยนะครับให้ไปเป็นการบ้านของมือใหม่ละกันผมว่ามือเก่าหรือว่าสมาชิกกับเเนี่ยผมว่าน่าจะรู้จักท่านอยู่แล้วนะครับแต่มือใหม่เนี่ยอาจจะงงใช่ไหมนะครับคุณก็ลองเอาก๊อปชื่อไปเสิร์ช Google ดูนะครับว่านักทุนท่านนี้วี VI ท่านนี้พอร์ต20,000ล้านเนี่ย เป็นใครนะครับแล้วเขาถือหุ้นอะไรบ้างนะครับอืมนะครับเราไปดูเราไปดูนะครับ,นะรบก็ไม่น้อยนะถือ3% 18รล้านหุ้นนะครับเขาถือเพื่ออะไรเออเขามองยังไงกับธุรกิจตัวนี้นะครับแต่กี้เราดูมาแล้วเนาะว่าตัวเลขทางการเงินเนี่ยไม่ได้มีอะไรแย่นะครับไม่ได้มีอะไรแย่เลยนะครับบอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนนะครับถามว่ามุมมองข้อมูลตอนนี้ของข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่เทียบผู้ถือหุ้นรายย่อยดีไหม มุมมองของก็ไม่ได้มีอะไรนะไม่ได้มีอะไรครับมุมมองเป็นบวกมุมมองเป็นบวกนะครับต่อไปดูข้อมูลหลักทรัพย์นิดหนึ่งนะครับดูเว็บไซต์หน่อยนะครับนี่เซอร์วินะครับ คืองานของเขาเนี่ยเป็นการเขาเรียกอะไรนะเหมือนเหมือนป้อนคนเข้าที่ทํางานอะ่ะเออตอบไงดีวะนะครับเนี่ยเเป็นงี้นะครับ,รบก็คือมีเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญเนี่ยห้าคนแล้วก็มีเอาท์ซอร์สเนี่ยมากกว่าหม0 0นคนนะครับพร้อมที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ให้กับองค์กรของคุณเลยนะครับอธิบายง่ายๆก็คือบริษัทซับคอนแท็กั่นแหละนะครับแล้วก็ ให้คนของซับเนี่ยเข้าไปทํางานในบริษัทของคุณนะครับถ้าเกิดคนที่เคยผ่านงานโรงงานมาเหมือนผมเนี่ยอาจจะอาจจะพอเข้าใจนะครับอาจจะพอเข้าใจนะครับแต่ส่วนพนักง,งานออฟฟิศเนี่ยผมไม่รู้ว่าถามหน่อยครับว่าพนักง,งานออฟฟิศเนี่ยเขามี o u t ซ o u r แบบนี้ไหมเออนะครับมีซับคอนแทคแบบนี้ไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจนะครับแต่ในโรงงานเนี่ยผมว่ารู้จักกันเป็นอย่างดีรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้นะนะครับ ถ้าเกิดคุณฟังผมพูดแล้วยังงงงอยู่อะไรวะ PRTR ทำธุรกิจอะไรนะครับคุณเข้าไปใน YouTube พิมพ์ PRTR วักนิดนึงแล้วพิมพ์ว่าหุ้นภาษาไทยนะครับจะมีรายการบางรายการกับยูทูบเบอร์บางท่านเนี่ยทุกทำไว้ได้ดีเลยทําไว้ได้ดีเลยครับว่าเฮ้ย PRTR เนี่ยมันคือบริษัทอะไรอะไรประมาณนี้ประมาณนี้นะครับยอ้อนไปนิดนึง ในมุมมองของหน้านี้ในมุมมองของหน้านี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับหน้านี้หน้านี้หน้าน,น้าข้อมูลหลักทรัพย์นะนะครับเนี่ยที่ผมมองเนี่ยก็คือตรงซ้ายมือด้านล่างที่เขียนว่าแบบรายงานแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีรายงานประจําปีอันนี้คือ56าสิหดนึ่งะครับคุณจะเข้าไปดูก็ได้ครับว่าบริษัทเนี้บยบริษัทเนี้ยนะครับเขาทํามาหากินอะไร มีโครงสร้างรายได้เป็นยังไงแล้วที่สำคัญก็คือมีรายได้ประจำไหมเออดูวพวกนี้ก่อนนะครับเนีเข้าไปให้ดูก็ได้นะครับอันนี้หรือเปล่า นี่คือหน้าตาของ56าิดห annual report ครับบริษัท prtr กรุ๊ปจำกัดมหาชนนะครับคุณก็ลองเลื่อนไปดูได้นะว่าเขามีโครงสร้างรายได้เป็นยังไงทำมาหากินอะไรนะครับก็ตอนนี้ก็ยังไม่ต้องอ่านทุกบรรทัดก็ได้นะครับก็เลื่อนไปดูก่อนนะครับว่ามีอะไรให้เราดูบ้างนะครับหรือถ้าเกิดมันดูหน้าจอมือถือแล้วมันดูยากนะครับก็ไปดูในคอมเนาะไปดูในคอมนะครับ เดี๋ยวผมจะหาโครงสร้างรายได้ให้ดูก่อนนะครับอยู่ไหนล่ะเนี่ยอืมนะครับเดี๋ยวเลื่อนไปดูก่อนนะครับมันก็มีประมาณ200กว่าหน้านะนะครับคุณก็ยังไม่ต้องดูทั้งหมดนะครับคุณแค่ดูคร่าวๆเฉยๆเห็นไหมเนี่ยคุณแค่ดูว่าเออเขาลักษณะการประกอบธุรกิจเป็นยังไงอะไรเงี้ยมีบริษัทลูกไหม,มบริษัทลูกกี่บริษัทอะไรประมาณนี้นะครับบริษัทลูกก็จําเป็นนะ นี่ครับเห็นไหมเห็นไหมโครงสร้างธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยไหมเออเป็นธรรมดานะครับอ่าเจอแล้วครับนี่คือโครงสร้างรายได้ของ p r t r กรุ๊ปจำกัดมหาชนครับแยกประเภทธุรกิจเลยนะครับที่ผมจะให้ดูเนี่ยผมจะให้ดูว่ามันมีประมาณ4ธุรกิจหลักๆถูกไหมสธุรกิจหลักๆนะครับแต่ผมจะให้ดูว่า คุณรู้แล้วใช่ไหมว่า p r t r Group เนี่ยเขาทํามาหากินอะไรถูกไหมนะครับแปลปัญหาสําคัญที่คุณจะยิงประเด็นไปก็คือว่าธุรกิจ o u t ซอร์ c เนี่ยที่มีเปอร์เซ็นต์ของทุกปีคุณเห็นเปอร์เซ็นต์ทุกปีไหมเก้าสิกว่าเปอร์เซ็นต์แสดงว่ารายได้หลักของ p r t r เนี่ยมันมาจากธุรกิจ o u t ซอถูกไหมนะครับคุณก็ต้องไปดูแตกรายละเอียดไปว่าเอ้ยและธุรกิจ o u t ซอร์ c เนี่ยมันรายได้มันจะคงที่แบบนี้ไหมหรือ ในมุมมองของนักทุนถือยาวที่เขาเข้ามาถือเนี่ยเอ้ยทำไมเขามาถือตัวนี้ล่ะเขามองเป็นหุ้นเติบโตรหรือเปล่าแล้วในปี6.6ธุรกิจออาซอนนี้ยังดีอยู่ไหมถ้ายังสุขภาพดีอยู่อย่างเงี้ยมุมมองมันก็จะดีนะคุณก็ไปแตกก่อนนะครับแล้วคุณจะรู้แล้วว่าธุรกิจที่เขาพูดถึงเนี่ยมี4ตัวถูกปะ่ะโครงสร้างะไรได้แสดงว่าเขามีเขาเรียกนะ ว i ไอผมเนี่ยอาจารย์ผมเขาเรียกว่าเครื่องยนต์เขาเรียกเครื่องยนต์เครื่องยนต์น,นะครับแสดงว่าบริษัทจดทะเบียน,นเนี้ย PRTR เนี่ยมีโครงสร้างรายได้เนี่ยมีเครื่องยนต์4ตัวเครื่องยนต์มี4ตัวนะแต่เครื่องยนต์ที่จะทํางาน,นจริงมีตัวเดียวคือเอาซอสนะครับคุณไม่ต้องไปเจาะลึกเรื่องเครื่องยนต์ตัวอื่นคุณเจาะลึกเครื่องยนต์ธุรกิจอาซอสอย่างเดียวเลยว่าเออต่อไปในอนาคตเนี่ยมันจะเติบโตได้ไหม รายได้มันจะมาจากทางไหนแล้วเป็นรายได้ที่สม่ำเสมอไหมนะครับถ้าบริษัทนี้เครื่องยนต์ตัวนี้ธุรกิจเอาซอรตัวนี้เป็นรายได้ที่สม่ำเสมอแล้วมีโอกาสเติบโตในอนาคตได้เนี่ยมันก็จะเป็นหุ้นเติบโตได้เช่นกันและที่สำคัญเมื่อรายได้ขยับตัวขึ้นไปกําไรก็จะขยับตามไปด้วยเช่นกันอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ ลบก่อนนะครับก็จะประมาณนี้เนาะก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะสรุปก่อนครับยังไม่คุยเรื่องกราฟนะสรุปก่อนครับจากตอนต้นถึงตอนท้ายอันนี้เป็นเรื่องของตัวเลขทางการเงินของบริษัท p r t r กรุ๊ปจำกัดมหาชนนะครับคุณมองไปยังไงบ้างครับคุณมองไปยังไงบ้างนะครับกำไรสะสมงบกระแสงเงินสดกำไรสุทธิ รายได้รวมหนี้สินสินทรัพย์ re ra ER ส่วนของผู้ถือหุ้นมูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว market cap ถูกไหมแล้วคุณไปดูมูลค่าหุ้นทางบัญชีอ่ะโอเคคุณอาจจะมองเป็นแพงหน่อยนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกราฟกันนะครับแต่ในมุมมองตอนนี้ที่เราไม่เกี่ยวกับกราฟเลยครับอยากให้คุณพี่นาก่อนว่าเฮ้ยแล้วคุณสรุปนะสรุปนะปนะคุณมองเป็นภาพบวกถูกไหมคุณมองเป็นภาพบวกเนาะเพราะตัวเลขทางการเงินมันดีนะครับแล้ว การที่เราดูตัวเลขทางการเงินในตอนนี้คือเราดูในอดีตปี65กับดูในในอนาคตปี66และปี67 68 69 70ละ่ะคุณจะมองเขาเป็นหุ้นเติบโตรหรือเปล่านะครับคุณก็ต้องหาข้อมูลทำความเข้าใจกับธุรกิจก่อนว่าธุรกิจนี้ใน3-5ปีข้างหน้าเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเติบโตได้ไหมแอะนะครับ ถ้าคุณมองว่ามันเติบโตได้รายได้รวมจะเพิ่มขึ้นได้เป้าหมายในบริษัทเป็นยังไงนะครับ CEO พูดอะไรบ้างอะไรแบบนี้คุณจะต้องไปเจาะลึกตรงนี้นะครับแต่เมื่อคุณเข้าใจธุรกิจแล้วเนี่ยการปั้นพอร์ตมันจะง่ายการถือหุ้นมันจะไม่กลัวอ่ะต้องพูดงี้ก่อนนะครับแต่ถ้าในมุมมองผมในแนวคิดผมเนี่ยปั้นได้เพราะอะไรครับเพราะตัวเลขทางการเงินดีในมุมมองธุรกิจเนี่ยผมว่าผมเข้าใจธุรกิจตัวเนี้ย เยอะอยู่เอ่าเยอะอยู่นะครับว่าเอ้ยเขาทํางานยังไงแล้วเขาเขาไรายได้จากไหนอะไรเงี้ยค่าหัวเขาเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องไปเจาะลึกๆก,ก,กันอีกทีนะครับเจาะลึกๆกันอีกทีนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปไปดูด้วยนะสาหรับมือใหม่นะครับว่าว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่รองอันดับสุดท้ายเนี่ยครับเขาเป็นใครนะครับแล้วผมจะบอกก่อนว่า มีประเด็นตรงนี้เยอะเลยมีประเด็นตรงนี้เ,ยเลยสรุปว่าโอเคปั้นได้นะในมุมมองของตัวเลขทางการเงินนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกราฟกันว่ากราฟในแถวแถวนั้นมันปั้นได้หรือเปล่านะครับดูกราฟ p r t R ครับเพิ่งเข้าตลาดเห็นไหมเพิ่งเข้าตลาดนะครับอันนี้เป็นพาร์ทแรกนะพาร์ทแรกนะครับดูกราฟนิดหนึ่งนะครับราคาปัจจุบัน6บาท60บ ราคาเส้น200วัน7บาท8ตังค์ราคาปัจจุบันอยู่ใต้เส้น200วันมุมมองเป็นลงถูกไหมนะครับก็อยู่ในโซนถูกนะนะครับในมุมมองผมเนี่ยผมจะมองอย่างนี้ก่อนว่ากราฟตัวเนี้ยไม่ต้องปรับไปทามเฟรมไหนครับตามเฟรมเดย์ก็สามารถเห็น PRTR ตั้งแต่เข้าตลาดได้นะครับตอนเขาเข้ามาเนี่ยนะครับก็ เหมือนกันหลายๆตัวใน IPO นะนะครับก็สร้างดอยไว้ให้ประมาณ10บาทนิดๆนะครับตอนนี้ก็ลงมาปรับฐาน5บาท20โอ้ยนี่ก็ลงมาเยอะเหมือนกันนะ10บาทลงมา5บาทนะนะครับลองดูก่อนว่าเขาลงมาปรับฐานกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับปรับฐานประมาณ51.85%นะครับในมุมมองผมในสายปั้นในสายปั้นนะนะครับ ถ้าเกิดผมจะเก็บหุ้นสักตัวหนึ่งเนี่ยเนี่ยผมจะรอแบบนี้แหละก็คืออย่างน้อยๆเนี่ยจากดอยเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับคุณจะต้องปรับฐานลงมาสักครึ่งหนึ่งก่อนหรือว่าเกินครึ่งหนึ่งอันนี้ก็เกินครึ่งหนึ่งลวเกินครึ่งหนึ่งลวนะครับก็น่าจะเป็นแค่ไม้แรกเท่านั้นถูกไหมนะครับแต่พอไม้สองเนี่ยผมจะไม่ค่อยรอแถวนี้นะครับผมก็จะไปรอแถวๆการปรับฐาน70%นนะครับแต่ปัญหาของ P R T R เนี่ยผมจะมองแบบนี้ก่อน ถ้าผมจะบอกก่อนว่าหุ้นทุกตัวไม่จําเป็นที่จะต้องปรับฐาน70%แล้วจบรอบทุกตัวบางตัวเท่าที่เห็นนะปรับฐานต่ํา50%นิดเดียวไม่ถึง55%ด้วยก็กลับเป็นขาขึ้นชัดเจนก็มีเหมือนกันนะครับผมจึงมองว่ากรารปรับฐาน70%เนี่ยเดี๋ยวผมลากให้ดูไหมคุณอยากเห็นไหมถ้าเกิดว่า PTR r เนี่ยปรับฐาน70%จะเป็นราคาไหนใช่ไหม แต่ผมว่าน่าจะลงยากหน่อยนะครับประมาณเนี่ยประมาณเนี้ยถ้าปรบาับฐาน70%นะแถวแถวสามบาทยี่สิบอ่าแถวแถวสามบาทยี่สิบนะครับผมก็เลยมองว่ามันก็คงก็คงจะลงยากหน่อยนะครับเพราะตอนนี้ตลาดก็เริ่มขี้คายแล้วนะครับปัญหาการเมืองก็ก็หลุดไปเปาะใหญ่แล้วอ่ะเออพูดก่อนนะครับ นายกนายกก็มีเป็นตัวเป็นตนแล้วถูกปะนะครับการที่มันจะลงมาปรับฐาน70%แล้วแรงกดของตลาดมันจะมีอีกเนี่ยมันก็จะน้อยไปนิดหนึ่งเออมันก็จะน้อยไปนิดหนึ่งนะครับที่ปัญหาสําคัญเนี่ยอันนี้คุณเห็นไปแล้วเนาะนะครับถ้าเกิดเป็นคนแบ่งไม้เนี่ยเขาจะแบ่งงี้ก็คือไม้แรกตรงเนี้ยสาเก็บไปก่อนนะครับ แล้วไม้2ใน70%เรนี่ยเราจะเก็บกันแถวๆปรับฐาน70%หรือต่ำกว่านั้นก็คือเก็บใต้3บาทพูดง่ายๆนะครับไม้แรกเดี๋ยวเราจะเก็บแถวแถวห้บาทนะครับแต่ไม้2เนี่ยเราจะเก็บใต้3บาทอ่ะพูดก,ก่อนในในแผนปั้น PTR นะนะครับแต่ปัญหาสําคัญตอนเนี้ยมันไม่ลงดูยังไงใช่ไหมหุ้นไม่ลงดูยังไงเดี๋ยวให้ดูนะครับการที่หุ้นตัวนั้นจะทำลักษณะหยุดลงนะครับ ตอนมันปรับฐานมาแล้ว51%นะครับแล้วมันหยุดที่โลไหนคุณเอาเส้นแนวนอนตีไว้ก่อนก็คือ5บาท20นะครับแล้วที่สำคัญคือลักษณะกราฟที่จะหยุดลงนะครับปรับฐานตรงนี้นะขึ้นตอนขึ้นเราไม่ไล่เราดูตอนยอ่ออันนี้ยอ่ออันนี้ตอนย่อนะนะครับขึ้นอีกเราไม่ไล่เราดูตอนยอ่อย่ออีกนะครับ แล้วขึ้นทีนี้กรอบเนี้ยครับกรอบเนี่ยมันเป็นกรอบที่ไซด์เวย์อยู่ประมาณเป็นเดือนแล้วนะเป็นเดือนละเป็นเดือนละนะครับผมจะบอกก่อนว่าเราเทรดกันอาทิตย์หนึ่งเนี่ยถ้าไม่นับนะักขัดตะเลิกนะนับแค่เสาทีต่ตัดออกนะเทรดกันประมาณ5แท่งถูกไหมนะครับแสดงว่าแท่งเทียนตรงเนี้ยประมาณ20แท่งเนี่ยประมาณ1เดือนถูกป่ะนะครับผมก็เลยมองว่าเฮ้ยกรอบเนี่ย ที่มันทำให้ไม่หลุดเนี่ยมันวิ่งอยู่ระหว่าง5บาท20กับกับเดี๋ยวนะกับเท่าไหร่นะครับกับ6บาท30ใช่ไหมอ่ะประมาณนี้เห็นไหมมองเห็นชชัไหมกับ6บาท30ถูกไหมแล้วตอนเนี้ยแล้วตอนเนี้ยเขาทำอะไรครับเขากำลังเบกรกทะลุกรอบขึ้นไปผมก็เลยมองว่าเ แสดงว่าการที่เขาย่อตัวมาตรงเนี้ยที่ผมวาดย,อดอย่ออะไรเงี้ยถูกไหมย่อตัวมาตอน5้าบาทสีเนี่ยแล้วไม่หลุด5้าบาที่ยแสดงว่าในราคาโซนเนี้ยนักลงทุนรายใหญ่บางคนมองตรงนี้เป็นจุดถูกเออต้องบอกอยงนี้ก่อนมองตรงนี้เป็นจุดถูกแล้วตอนเนี้ยเบรกกรอบหบาทสาสิบขึ้นไปจนตอนนี้ประมาณ6บาทกในราคาปัจจุบัน ผมจึงมองว่าเฮ้ยมีโอกาสกลับเป็นขาขึ้นแล้วนะกลับเป็นขาขึ้นแล้วนะนะครับแต่ถ้าเกิดจะให้แบบขาขึ้นจริงจังนะคุณจะต้องขึ้นไปเท่านี้ก็คือเบรก8บาทขึ้นไปนะครับต้องผ่านก้อนนี้ให้ได้ก่อนอ่านะครับงั้นเดี๋ยวผมมาทําแผนปั้นไม้แรกวาให้แล้วกันเอ,อนะครับผมจะบอกก่อนว่าเออมีคนถามบ่อยว่าเอ้ยแล้วถ้า ถ้าหุ้นมันไม่ลงมา70%เนี่ยผมทำยังไงใช่ไหมผมทำยังไงหรอนะครับผมก็จะถือแค่ไม้เดียวผมก็จะถือแค่ไม้เดียวนะครับบอกไว้ก่อนนะครับพะไม้เดียวของผมก็ถือว่าเยอะอยู่กันเยอะอยู่เหมือนกันนะไม้เดียวของผมก็ไม้แรกของผม30%เนี้ยก็เป็นแสนหุ้นนะก็เป็นแสนหุ้นนะก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะเรามาทำแผน PRTR กันนะครับ PRTR เนี่ยจะมี2แผน ก็คือแผนปั้นด้วยนะครับคงจะเก็บได้แค่ไม้แรกถูกไหมนะครับแล้วก็แผนที่2เนี่ยจะเป็นเก็งกําไรเล่นรอบแล้วมองไปถึงการชนเส้น200วันอ่ประมาณนี้ก่อนนะครับแผนปั้นแผนที่1คุณรู้แล้วใช่ไหมว่าหุ้นตัวเนี้ยเดี๋ยวนแป๊บหนึ่งนะครับมันปรับฐานมาแล้ว51.85% แล้วก็ลงมาเทสที่5บาท20นะครับแล้วก็ขึ้นไปแล้วย่อตรงนี้ขึ้นไปแล้วย่อตรงนี้แล้วก็เบรกกรอบขึ้นไปนะครับแล้วตรงนี้ก็ไม่หลุด5บาท45นะครับแสดงว่าในกรอบนี้แถวแถว5 6บาทพูดไปเล่นกลมๆนะ 5, 6บาทสายปั้นสายปั้นนะสายปั้นนะเก็บได้ตรงนี้ แค่ไม้แรกเท่านั้นเก็บได้ตรงนี้แค่ไม้แรกเท่านั้นนะครับถามว่าสายปั้นควรเก็บไม่เกินกี่บาทใช่ไหมในมุมมองผมเนี่ยอยู่ในระหว่าง5บาท20ถึงถึง7บาทห้ามเกินห้ามเกินนะห้ามเกินนะครับสายปั้นไม้แรกเนี่ยเก็บระหว่าง5บาท20 6บาทแล้ว7บาทห้ามเกิน7บาท ในไม้แรกบอกก่อนนะครับถามว่าในไม้2จะได้เก็บไหมนะครับเดี๋ยวถ้าโอกาสเขาย่อจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะเติมไม้2กันตรงไหนแล้วตรงนั้นมันมีแรงขายหรือเปล่าอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับแผนที่1ปั้นพอร์ตไม้แรกผ่านไปนะครับเก็บใต้7บาทเก็บระหว่าง5,20บาทถึง7บาทประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ ต่อไปเป็นแผนเก่งกำไรเล่นรอบซะหน่อยนะครับเพราะเห็นว่ากราฟกำลังพึ่งเบรกนะครับถ้าเรามองกรอบปัจจุบันของแผนที่2กรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้าแนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบปัจจุบันเป้าหมายทยู่แถวนี้นะครับมีโอกาสขึ้นไปเทสได้นะครับถ้าถ้าตลาดยังดีอยู่แล้วก็แรงซื้อของ ptr r ยังโอเคอยู่นะครับ ดูค่าแน่นอนกันนะครับแนวต้านในกรอบปัจจุบัน7.55บาท5้ตังแนวรับในกรอบปัจจุบัน5.20บาท20เปลี่ยนสีให้ละกันนะครับจะได้มองง่ายๆนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับครึ่งทางอะไรครึ่งทางครึ่งทางครึ่งทาง6บาท38 6บาท38อ่ะครึ่งทางก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วกันเนาะอ่าจะได้ดูง่ายงอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแสดงว่าแสดงว่า p r t r ตอนเนี้ยในราคาปัจจุบัน6บาท60เนี่ยอยู่ในโซนแนวต้านในกรอบปัจจุบันครับคือเหนือ6บาท38ถึง7บาท55าตัง โซนแนวรับในกรอบปัจ so จุบันของ p r t r ปัจจุบันอยู่ใต้6 3บาท38ถึง5บาท20นะครับแหมแต่ก็เหมือนตั้งใจขึ้นเนาะมองดูนะครับแนวรับแรกคือโลของเทนเทมปัจจุบันครับ6 4บาท45ตังแนวต้านแรกคือไฮของเท่นเทมปัจจุบันครับ6 7บาท70 6กบาทนะนะครับแนวรับถัดมาก่อนที่คุณจะวางแผนเก็งกำไรแผนที่2เป็นแผนเก็งกำไรเนาะนะครับคุณอย่าเพิ่งมองงกกำไรคุณต้องถามตัวเองให้ได้ก่อนว่าถ้ามันดุดราคาไหนเราจะยอมตัดขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแนวรับที่มองว่าจะยอมใช่ไหมมี2แนวรับครับ คือจุด Stop ปรอสจุดแรกคือ6บาท20แนวรับหลังพิงฝาของคนสายซิ่งคือ6บาทหลุด6บาทเราเลิกกันในมุมมองของสายซิ่งนะนะครับแต่ถ้าเกิดกราฟมันเป็นไปดังหวังใช่ไหมถ้าวันนี้วันนี้วันอะไรวันนี้วันศุกร ที่25สิงหาคม2,566ครับเออวันศุกร์ด้วยวะตลาดจะคึกคักเหมือนกันไหมเนี่ยนะครับแนวต้านถัดไปถ้าไม่หลุด6บาทถ้าไม่หลุด6บาทยี่เออบา,านี้ก่อนนะครับ6บาทกับ6บาท20นะถ้าไม่หลุดนะ p t t r นะครับแนวต้านถัดไปแล้วเบรก6กบาท70ได้นะครับแนวต้านถัดไปแ,วแถวานี้7 5บาท5ตัง เดี๋ยวตีเส้นให้ก่อนใส่สีให้ซะหน่อยนะครับใส่สีมันจะดูง่ายนะครับ7บาท5ตังค์แนวต้านถัดไปจาก7บาท5ตังค์7บาท25ตังแนวต้านสำคัญในรอบนี้ของ PRTR พาร์ทแรก7บาท55ตังอืมนะครับ อธิบายสีเส้นอย่างนี้ก่อนนะครับบางคนบอกว่าโอ้โหตอนปรับสีแล้วปวดหัวเมากเลยนะครับจะบอกก่อนว่าสีเส้นเนี่ยผมจะให้คนที่เขาดูโซน,นดูง่ายก็คือว่าเส้นสีเขียวเนี่ยขึ้นไปเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแนวต้านนะครับแล้วค่ากลางจะเป็นสีเหลืองนะครับแล้วสีแดงเนี่ยจะเป็นแนวรับก็คือหลุดเส้นแดงเนี่ยที่ตีีไว้เนี่ยเราจะต้องวางแผนสต็อปรอดออกก็คือจุดคัด ตัดขัดทุนนะครับแล้วพอมันผ่านเส้นสีเหลืองได้เนี่ยการขยับตัวขึ้นไปหาเส้นสีเขียวในแนวต้านเนี่ยคุณก็วางแผนล็อกกำไรเอาอประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสรุปแผน PRTR พาร์ทแรกอีก1รอบครับแนวรับแรก6 4บาท4 5. แนวรับถัดไป6 2บาท20แนวรับหลังพิงฝา6บาทจุดสต็อปลอสมี2ราคาก็คือ6บาทกับ6บาท20นะครับถ้าวันนี้วันนี้วันศุกร์นะนะครับเบรก แนวต้านแรกได้คือ6บาท70เป้าหมายแรกเลยเอาเลขกลมๆไหมสำหรับผมนะเบาทแถวนี้แถวนี้แถวนี้เอา7บาทก่อนนะครับถ้าชน7บาทแล้วไม่หลุดแล้วมีวอลุ่มซับพอร์ตต่อนะครับแนวต้านถัดไป7บาท25ตังแนวต้านสำคัญในรอบนี้ของ p r t r ทัดแรกคือ7บาท55ตังนะครับแล้วถ้าเกิดมีวอลุ่มซับพอร์ตแถวแถวบาท55เนี่ย การขึ้นไปแตะเส้น200วันแล้วค่อยย่อจะเป็นไปได้จะเป็นไปได้นะครับ p r t r พาร์ทแรกประมาณนี้ครับขอบคุณ fc ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับอันนี้เป็นเพจครับเป็นเพจนะครับสำหรับการลงความรู้ข้อมูลหุ้นบ้างแล้วก็แชร์เกี่ยวกับคลิปของช่องแบ่งปันสไตล์การเทรดหุ้นบ้างนะครับประโยชน์ของเพจคืออะไรใช่ไหม บางครั้งอะครับจะมีสมาชิกหรือ FC บางท่านเนี่ยเขาต้องการขอแผนหุ้นแผนหุ้นตัวนูน้นตัวนี้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วอาจจะชา้าต้องพูดนี้ก่อนนะครับการทําคลิปขึ้นมา1คลิปเนี่ยกว่าจะอัดวิดีโอกับตัดเนี่ยมันใช้เวลาสักพักใหญ่ๆนะครับแล้วผมเป็นคนทํางานประจําด้วยนะครับแต่ผมเนี่ย เป็นแอดมินเพจเหมือนกันที่ขายของออนไลน์แล้วก็ขายของออฟไลน์นะครับส่วนใหญ่หน้าที่ผมจะอยู่ในหน้าจอเป็นหลักผมจึงมองว่าถ้าเกิดถ้าเกิดในมุมมองของการคอมเมนต์ช่องอยากจะขอแผนหุ้นตัวนู้นหอแผนหุ้นตัวนี้นะครับผมยินดีให้แผนอยู่แล้วนะครับแต่เป็นการตัดสินใจของเจ้าของพอร์ตเองว่าจะเป็นแนวทางไหนนะครับผมจึงมองว่าการส่งข้อความครับตรงสีน้ำเงินนะครับ การส่งข้อความทัก inbox เพจมาเนี่ยเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สมาชิกกับ FC จะถามผมได้ผมจะบอกว่าทั้งช่องทั้งเพจทั้ง Line แอไม่มีแอดมินคนอื่นนอกจากผมนอกจากผมนอกจากผมผมจะเป็นคนสื่อสารเองทั้งหมดนะครับสมาชิกกับ FC เนี่ยวางใจได้เลยว่าคนตอบคือเจ้าของช่องคือแอดมินเพจคนเดียวไม่มีท่านอื่นไม่มีท่านอื่นนะครับ อันนี้เป็นไลแอดของช่องครับติดต่อเรื่องเรียนออนไลน์ติดต่อเรื่องเรียนออนไลน์นะครับผมจะแยกไว้ว่าถ้าสมาชิกกับ f อเนี่ยดูคลิปในช่องแล้วรู้สึกว่าเข้าใจเรื่องการลงทุนมากขึ้นเข้าใจเรื่องกราฟมากขึ้นเข้าใจเรื่องธุรกิจมากขึ้นหรือเข้าใจเรื่องงบการเงินมากขึ้นหรือโดยรวมชอบแนวทางการลงทุนแบบที่ผมอธิบายลงไปในช่อง แล้วสนใจเรียนถูกไหมแล้วสนใจเรียนนะครับผมอยากจะบอกว่าให้คุณทักข้อความที่เพจมาก่อนแล้วผมเองเนี่ยครับผมจะเป็นคนส่งลิงก์ Line แอมาให้ใน Line แอเนี่ยจะมีข้อมูลว่าเรียนออนไลน์รอบต่อไปวันไหนค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วก่อนที่จะเรียนเนี่ยควรมีความรู้พื้นฐานด้านใดบ้างประมาณนี้ แจ้งสมาชิกที่ต้องการใช้ระบบกราฟ S Pen Mobile ครับแบบกราฟที่ผมใช้ในช่องอ่ะเผื่อบางคนที่แบบว่าอยากใช้เห็นมันชัดดีตีเส้นง่ายหรือว่าอยากทำกราฟตามผมเออนะครับให้สมาชิกหรือ fc ของช่องครับที่ยังไม่มีระบบกราฟ S Pen Mobile ใช้คุณสามารถติดต่อโบรกของช่องได้ บโบรกของช่องเป็นบโบรก UOB m a r มาเก็ตชื่อน้องโอเบอร์โทรนะครับ0898158756เบอร์น้องโอนะให้โทรไปก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยแอดไลน์คุยกันนะครับนะครับนะครับเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้บโบรกของ UOB เนี่ยยังไม่มี S Pen Mobile ให้ใช้ก็ตามแต่น้องโอสามารถแก้ไขได้ในการที่ โบกเปิดร่วมกับ CGS แล้วใช้ SPEN MOBILE ได้คุณจะเทรดพอร์ตไหนคุณจะเทรด u ย b หรือคุณจะเทรด CGS เป็นการสนับสนุนช่องทั้งคู่ขอให้เป็นการเปิดบัญชีผ่าน Marketing ชื่อน้องโอก็พอแค่นั้นผมก็ขอบคุณมากๆแล้วครับประมาณนี้นะครับสมาชิกหรือว่า FC ช่อง YouTube ครับต้องการเข้ากรุ๊ปไลน์ของช่อง ให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อกซ์เพจเพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อกซ์มานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทําช่องคนเดียวนะครับผมทําเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบโกของช่องนะครับอุดหนุนโบกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบ ดีใจอะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบโรกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มาลายไอนี้มาติดต่อน้องโอไปเลย Marketing ชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบโรก UOB ท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ